สุดยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติและสละเวลาอันมีค่ามาเป็นประธานในพิธีเปิดการวิธีพัฒนาการแสดงผลงานครั้งที่3ของนักเรียนเพื่อสืบสานดนตรีนาฏศิลป์อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติตามกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ของโรงเรียนพยัคฆ์ธรรมราชวิจิตรสำนักงานเขตบางบอนกรุงเทพมหานครในวันนี้ดนตรีนาฏศิลป์เป็นวิชาชีพที่มุ่งพัฒนาศักยภาพสังคมสังคมและจิตปัญญาของนักเรียนมุ่งส่งเสริมให้กล้าแสดงออกมีความมั่นใจในตนเองและร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นมรดกอันล้ำค่าของคนไทยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านดนตรีนาฏศิลป์เป็นศักยภาพมีผลงานเป็นที่ประจักษ์สองเพื่อสนับสนุนส่งเสริมสร้างโอกาสให้นักเรียนได้มีการแสดงออกและเกิดความมั่นใจในตนเองสามเพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีคุณธรรมจริยธรรมและมีพื้นฐานทักษะอาชีพการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนพยัคฆ์ธรรมราชวิจิตรคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดกิจกรรมวิธีพัฒนาแสดงความสามารถด้านดนตรีนาฏศิลป์ของนักเรียนโรงเรียนพยัคฆ์ธรรมราชวิจิตรสำนักงานเขตบางบอนกรุงเทพมหานครต่อไปค่ะเรียนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพยัคฆ์ธรรมราชวิจิตรสำนักงานเขตบางบอนคณะกรรมการจัดงานผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติท่านกระผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวิธีพัฒนาการแสดงผลงานของนักเรียนในวันนี้วิชาดนตรีนาฏศิลป์เป็นการเรียนรู้ที่พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พัฒนาความเป็นอัจฉริยภาพทางอารมณ์สังคมสติปัญญาที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ของนักเรียนตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวนั้นจะถูกต้องแบบได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนได้นำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขต่อไปในโอกาสนี้กระผมขอขอบคุณคณะครูนักเรียนบุคลากรทุกฝ่ายคุณชนคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมจงสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้บัดนี้ได้เวลาเป็นคนเลิกแล้วกระผมขอเปิดกิจกรรมวิธีพัฒนาการแสดงความสามารถด้านดนตรีนาฏศิลป์ครั้งที่13ณบัดนี้ในพิธีเปิดของเด็กชายวรปัตร
ทั้งหมด52คะแนนด้วยกันนะคะในน้ำมีปลาในนามีข้าวขวัญใจชุดการแสดงผู้มีคะแนนทั้งหมด140คะแนนได้แก่เด็กหญิงทิชาการแย้มยิ้มค่ะมาแล้วทิชาการแย้มยิ้มค่ะคะแนนก็ได้กำลังต่อไปชุดที่4นะคะชุดรำเชิญพระขวัญขวัญใจชุดการแสดงเด็กชุดที่4นี้ได้แก่เด็กหญิงกัญญพัฒน์ศรีอรุณค่ะโหเด็กๆน่ารักมากเลยนะคะมีเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆด้วยเด็กน้อยเรียกว่าเป็นผู้มีจิตใจดีนะคะยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลค่ะขอบคุณท่านต่อไปนะคะขอเชิญท่านผู้ในการดร.อภิพรอินทามค่ะมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลขวัญใจชุดการแสดงชุดที่5นะคะถึงชุดที่8ค่ะชุดที่5เป็นชุดการแสดงสาวกันตรึงนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลขวัญใจชุดการแสดงมีคะแนนรวมทั้งหมด280คะแนนได้แก่เด็กหญิงได้คะแนนถึง320คะแนนนะคะได้แก่เพลงนี้สุพิชญาเอิ้นไทยเจริญพรค่ะต่อไปนะคะจะเป็นขวัญใจชุดการแสดงชุดที่7ชื่อชุดการแสดงว่าอีสานบ้านเฮานะคะมีคะแนนถึงสุดคือ210คะแนนได้แก่เพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับเด็กๆของเราในค่ำคืนนี้นะคะต่อไปนะคะขวัญใจชุดการแสดงชุดที่8นะคะชื่อชุดปู่เจ้าเรียกไก่ระวังไก่ใช่ไหมค่ะได้คะแนน150คะแนนได้แก่เด็กหญิงเปรมฤดีปราการวานิชค่ะ
รูด้าน12คะแนนได้แก่เด็กหญิงศิริรัตน์ศรีสุโนค่ะบนเวทีนะคะยินดีกับผู้ที่รับเครื่องวันในค่ำคืนนี้นะคะค่ะขอบคุณท่านผู้ที่ร่วมจัดเตะอลอยค่ะท่านพัชพงศ์นิสสันลีนะคะค่ะต่อไปเป็นเจ้ารองผู้ช่วยผู้ที่การเตะบอลนะคะนายสมศักดิ์ตั้งเกียรติสุนทรได้ให้เกียรติมอบเครื่องวันให้กับชุดการแสดงชุดที่13ถึงชุดที่16ค่ะค่ะชุดที่13ขวัญใจชุดการแสดงชื่อชุดตุ้มเผ่าไทยนะคะได้แก่เด็กหญิงอภัชยานันท์ทวนบัตรค่ะในคะแนน204คะแนนค่ะชุดที่14ค่ะชุดหน้าตาลีลาฟ้าหยาดและพรมแดงแสนซิงนี่นะคะชุดนี้ได้แก่เด็กหญิงและเอเจ